ไอ้ค้างเปิงแบบไอ้ชี้ค้างเปิงยิ่งดูซีรีส์เกาหลีนี่ยิ่งกูสาบแช่งอะตอนฮอร์โมนบางคนแม่งชอบมากอุ้ยชื่นชอบชื่นชอบมากโคตรปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลาดเกมโกงดีอยู่แล้วอะทำซีรีส์ทำไมเนี่ยโกงข้อสอบกัน 10-20 ตอนเงี้ยเหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมอย่างที่เห็นในปกวันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังดูซีรีส์ Bad Genius ฉลาดเกมโกงเทปนี้ถือเป็นเทปทดลองนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่ได้ดูซีรีส์เยอะนะครับผมไม่ได้เป็นขาดูซีรีส์เพราะฉะนั้นเนี่ยนอนหนังจะมีพูดถึงหรือรีวิวถึงซีรีส์ประปรายมากน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเท่าที่ผมจำได้นะก็จะเป็นซีรีส์ของต่างประเทศนะครับผมแต่ครั้งเนี้ยเป็นซีรีส์ของไทยผมขอแยกนะแยกซีรีส์ไทยออกจากภาพยนตร์ขอบวกรวมกันกับละครไทยถึงแม้ว่ามันจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันเล็กน้อยก็ตามเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมขอมัดรวมกันคำว่ามัดรวมกันในที่นี้คือผมจะไม่เอามาตรฐานในการพูดถึงภาพยนตร์มาพูดถึงซีรีส์ยกเว้นยกตัวอย่างนะครับยกเว้นยกตัวอย่างมันมีวิธีการที่ต่างกันอยู่แต่ที่ผมจั่วก็คือเทปนี้ถือเป็นเทปทดลองส่วนตัวผมมันดูอยู่แล้วที่บ้านผมแฟนผมก็ดูแฟนผมนี่ยิ่งแบบชอบดูละครชอบดูซีรีส์มากนะครับก็ตามสไตล์นะสาวๆตามสไตล์สาวๆนะหลายๆคนก็พอตอนเย็นนะช่วงหัวค่ำหัวค่ำก็นั่งดูละครพี่โป๊บพี่เปิ๊บก็จิกหมอนกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถือว่าอันนี้เป็นเทปทดลองคำว่าทดลองผมคือเดี๋ยวผมจะเกาะติดซีรีส์ฉลาดเกมโกงเป็นซีรีส์แรกที่หนอนหนังเลือกจะรีวิวเป็นพาร์ทผมจะไม่ได้ออกมารีวิวทุกตอนตอนที่1ออกรีวิวทีตอนสองไม่ใช่แต่ผมจะติดตามเป็นระยะระยะพอถึงจุดหนึ่งที่ข้อมูลเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทที่2มันจะมาแต่ละครหนึ่งเรื่องหรือซีรีส์หนึ่งซีรีส์ไทยหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะมีกี่พาร์ทนั้นผมไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ละครแต่ละเรื่องซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีพาร์ทที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการดิวขึ้นอยู่กับเบอร์ผู้กำกับขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับช่องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่มันหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้มีหลายตอนนะเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นงานทดลองชิ้นแรกแล้วกันที่เราจะเกาะติดซีรีส์ไทยอย่างฉลาดเกมโกง Bad Genius พูดเลยว่าตอนที่รู้ข่าวครั้งแรกเนี่ยผมเห็นเลยบ่นกันอุบบ่นกันรึมเลยเฮ้ยเฮียฉลาดเกมโกงดีอยู่แล้วอะทำซีรีส์ทำไมเนี่ยเล่าอะไรอะเล่าอะไรอะแหมมีคนสงสัยแน่นอนเล่าอะไรอะเล่าอะไรโกงข้อสอบกัน 10-20 ตอนเนี่ยเหรอตอนเราดูฉลาดเกมโกงพี่บาสนะพี่บาสสร้างสนามสอบสร้างหนังวัยรุ่นเรื่องนึงหยิบยกช่วงชีวิตช่วงนึงของวัยรุ่นที่เฮ้ยสอบสอบชิงทุนสอบนู่นนี่นี่นั่นวางตัวละครวางหมากไว้อย่างดีแล้วเอาช่องไฮป์ช่องหนังปล้นโจรกรรมมาสวมฟรึบไอ้เหี้ยโบ๊ะเลยเหมือนเป็นวัตถุดิบที่แม่งต่างคนต่างอยู่แล้วพี่บาสจับมาปรุงแล้วมันแบบมันเข้ากันได้อย่างลงตัวไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเหมือนจับช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แม่งมารวมกันบูมโอ้โหแม่งอร่อยสัตว์อะไรเงี้ยแต่หลายๆคนก็ถามเลยตอนที่รู้ข่าวกันครั้งแรกนะทำไมผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้สะดุดตาเลยพูดตรงนี่พูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้สะดุดตาเลยฉลาดเกมโกงผมรู้สึกว่าอ่ะเขาคงขายคนอื่นนะไม่ได้ขายผมแล้วแน่ๆแต่ผมก็ไม่ได้ถึงกับแบบอีอย่าไปดูไอ้สัตว์พวกมึงอย่าไปดูผมไม่ขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการเล่าอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเล่านะครับผมรู้สึกว่าตัวผู้กำกับผมจำชื่อไม่ได้นะประธานโทษทีนะครับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาของผู้กำกับที่กำกับเนี่ยตอนแรกที่เราได้ดูเนี่ยผลงานเขาอยู่ในโปรเจกต์ SOS Sketch Simsa นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่เคยดูนะ SOS Sketch Simsa เนี่ยก็น่าจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของผู้กำกับคนนี้แหละส่วนตัวผมเนี่ยตอน SOS Sketch Simsa เนี่ยได้ดูน้อยมากเพราะผมรู้สึกว่าผมดูไปสักแป๊บตอน1ตอน2ตอน3แล้วผมรู้สึกว่าซีรีส์มันไม่พาผมไปด้วยมันไม่คุยกับผมเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบผมก็เลยดูแค่นิดเดียวผมไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าดูไม่จบ ก็เลยขอไม่พูดถึง1อย่างที่ผมพูดประจำเลยในการรีวิวหนังนะคือภาพยนตร์กับซีรีส์ต่างกัน1อย่างที่คุณเห็นชัดๆคือเวลาภาพยนตร์มีเวลาเล่าเรื่อง1เรื่อง2ชั่วโมงแต่ซีรีส์มีเวลาเล่าเรื่อง1เรื่องอ่ะเป็น10ชั่วโมง
ตอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถูกไหมบางเรื่องก็ตอนครึ่งชั่วโมงอ่ะมันมีเวลาเล่าเรื่องหลายชั่วโมงมีเวลามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติของซีรีส์ที่ต้องทำคือขยายมันจะต้องสร้างอีเวนต์สร้างปมกันเยอะกว่าภาพยนตร์และอีกหนึ่งอย่างที่ต่างกันแน่ๆและเป็นจุดต่างอีกหนึ่งจุดที่ผมไม่อยากจะเอาซีรีส์ไปเปรียบเทียบภาพยนตร์เลยคือฐานคนดูเราเลี่ยงไม่ได้ครับว่าภาพยนตร์เนี่ยมันคือธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่คนทำเขาต้องแคร์ด้วยว่ากูจะทำให้ใครดูยกเว้นซะว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะทำมาเพื่อกูกับคนอีกไม่กี่คนดูแล้วเอาไปล่ารางวัลอันนั้นมันอีกเรื่องนึงแต่80-90% ของวงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงของโลกใบนี้ต้องนึกถึงธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ซีรีส์กับภาพยนตร์แม่งแตกต่างกันซีรีส์มีกลุ่มคนดูที่กว้างกว่ายิ่งพอมันเป็นซีรีส์ไทยด้วยแล้วเนี่ยกลุ่มคนดูซีรีส์ไม่ใช่กลุ่มคนดูที่ดูหนังอย่างบ้าคลั่งอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยครอบครัวหนอนหนังเนี่ยทุกๆคนที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยพวกเราคือชนกลุ่มน้อยนะเว้ยถ้ามองในตลาดซีรีส์อ่ะพวกเราแม่งคือชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นชนกลุ่มใหญ่ที่เขาแคร์นะตอนเนี้ยคือคนทั่วไปพี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องสามารถนั่งรวมกันหน้าจอทีวีแล้วดูกันได้ผมได้รู้มาอีกหนึ่งข้อมูลด้วยว่าฉลาดเกมโกงแบสซีเนี่ยครั้งเนี้ยฉายพร้อมกันกับที่จีนนะคือออนแอร์พร้อมกันไม่รู้ว่าช่วงเวลาต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่จากข้อมูลที่ผมรับทราบมาเนี่ยคือเขาจะฉายพร้อมกันหมายความว่าตอนแรกคนไทยได้ดูคนจีนก็จะได้ดูเหมือนกันออนแอร์ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นตลาดมันยิ่งกว้างเข้าไปอีกหน้าที่ที่ตัวซีรีส์จะต้องแบกรับก็คือตรึงคนดูให้อยู่ตลอดซีซั่นให้ได้นี่คือเป้าใหญ่เป้าเล็กๆคือทำยังไงให้คนดูแบบไอ้เหี้ยตอน2มาสักทีเถอะไอ้สัตว์ตอน2มาสักทีเถอะจุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่ผมไม่รู้ว่าตัวซีรีส์เขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ตัวซีรีส์ฉลาดเกมโกงเนี่ยไม่ได้จบแบบซีรีส์ที่เราเคยดูกันทั่วไปปกติเราดูซีรีส์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจบแม่งค้างเติงไอ้ค้างเติงแบบไอ้ชี้ค้างเติงยิ่งดูซีรีส์เกาหลีนี่ยิ่งกูสาบแช่งอะค้างกันแบบกูสาบแช่งอะค้างแบบนี้แม่งเอามีดมาแทงกูเลยว่ะไอ้ชี้อะแต่แบดจีเนียสเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งค้างเติ่งขนาดนั้นเขาทิ้งเบาะแสทิ้งปมเล็กน้อยเท่านั้นผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจบตอนหนึ่งถ้าดูออนแอร์ตอนที่2ไม่ทันผมก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะไม่ได้ค้างเติ่งขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันซีรีส์เรื่องนี้ทำอีกหนึ่งจุดได้ดีคือการจั่วคอนฟลิกต์ภาพยนตร์กับซีรีส์มีจุดหนึ่งที่ถ้าพูดว่ามันเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันมันมีจุดเนี้ยเหมือนกันคือการต้องมัดคอนฟลิกต์ไว้ให้แบบไม่ใช่แค่แน่นที่สุดแต่มันต้องน่าแกะน่าดูน่าสนใจที่สุดแบสจีเนียสทำได้ดีถึงแม้ว่าตัวซีรีส์เนี่ยจะไม่ใช่พี่บาสนั่งแท่นกำกับแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าตัวทางผู้ผลิตพูดรวมๆแล้วกันทางผู้ผลิตเนี่ยสามารถตีโจทย์ของแบสจีเนียสสลัดเกมโกงได้ออกมาอย่างเป๊ะและครบถ้วนแบสจีเนียสสลัดเกมโกงฉบับภาพยนตร์นะครับจะเล่นกับเรื่องการวางปมการโยนบททดสอบโยนคอนฟลิกต์ให้ตัวละครหลักต้องเจอนอกจากคอนฟลิกต์แล้วเนี่ยมันยังมีองค์ของตัวละครซีรีส์ก็ยกเซตอัพตัวละครเหล่านั้นนะมาอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับผมเปลี่ยนนักแสดงไปเท่านั้นเองแต่ไอ้ปมปัญหาต่างๆการสะท้อนสังคมฉีกหน้าระบบการศึกษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ยังมีให้เห็นอยู่ณตอนที่1ตอนเนี้ยผมถือว่าเปิดเรื่องได้ดีวางปมได้ดีภายในสัก5นาที10นาทีเท่านั้นเองเขาจั่วเลยเขาเล่าเลยเขาไม่มาปูเรื่องใหม่ดีอย่างนึงฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์เนี่ยเขาไม่เสียเวลาเล่าเรื่องใหม่แล้วเขาไม่เสียเวลาปูเรื่องใหม่แล้วใครเป็นอะไรที่ไหนยังไงเล่าไวเลยจั่วมาปั๊บเห็นตัวละครนั่นนี่นั่นนี่อยู่กับใครบ้างใครเป็นใครเห็นปุ๊บบอกชื่อเห็นปุ๊บบอกชื่อแล้วใครยังไงยังไงยังไงเข้าเลยอันเนี้ยผมถือว่าดีเพราะเขารู้ว่าฉลาดเกมโกงแม่งดังแค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาไม่เกรงใจเขาตีตาเลยทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักตัวละครทุกตัวเพราะฉะนั้นไม่ปูเล่าเลยแล้วเล่าเลยจริงๆแล้วสนุกผมบอกให้เลยนะว่าแบดจีเนียสฉลาดเกมโกงเนี่ยอย่างน้อยๆนะสตาร์ทดีแบบเนี้ยได้กระแสคนดูแน่นอนจะมากจะน้อยอันนี้เดี๋ยวคอยดูกัน
เพราะการพูดถึงการเป็นกระแสมันเป็นเป้าอีกเป้าหนึ่งของละครของซีรีส์อยู่แล้วทำยังไงให้มันสนุกพอสนุกปั๊บเนี่ยมันต้องเป็นกระแสพอละครเป็นกระแสปั๊บตัวภูมิกับตัวทีมงานก็จะได้ภาษีที่ดีไปด้วยนะครับผมก็ต่อยอดของเขาไปแต่พอพูดถึงซีรีส์ก็ต้องพูดถึงกระแสเพราะฉะนั้นผมว่าแบสเนี่ยตอนนี้สตาร์ทได้ดีสามารถเป็นกระแสได้ง้างงี้ก่อนนะแต่จะเป็นกระแสได้เท่าพวกตอนแบบฮอร์โมนเลยไหมผมบอกเลยนะว่าตอนนี้หน้าตอนนี้นะเอาแค่นี้นะยังไม่ขนาดนั้นอะไรที่จะมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันจะสร้างกระแสได้ดีขนาดไหนมีคนพูดถึงมีคนแชร์ในโลกโซเชียลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องดูต่อไปผมให้ระยะยืนอยู่ที่ตอนที่2 3 4เนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเผลอๆเดี๋ยวพอตอน2ออกมาปั๊บแม่งรู้เรื่องถ้าตอน2ยังคงความเข้มข้นแบบนี้อยู่นะไม่มีตอนที่เอื่อยไม่มีตอนที่คลองช้างนะรอดูกระแสได้เลยตอบรับดีแน่นอนนะแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าน่าจะไม่เท่าฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนณตอนนั้นน่ะมันมีคำว่าใหม่อยู่ด้วยก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนไทยกับคำว่าของใหม่มันนิดนึงอ่ะนะระบบซีรีส์ณตอนนั้นมันก็ถือว่าใหม่ที่พูดว่าซีรีส์มันก็เป็นอะไรที่หวือหวาเนาะพักหลังๆมาก็ต้องยอมรับว่าทาง GDS ซีรีส์ของทาง GDS ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟอร์มตกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูเขาก็หลุดโฟกัสจากคำว่าซีรีส์ GDS ไปค่อนข้างมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยแบดจีเนียสฉลาดเกมโกงจะได้กระแสเท่าฮอร์โมนไหมผมว่าณตอนนี้เอาเป็นว่าณตอนนี้ถ้าหวังขนาดนั้นนะยังน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นนะในส่วนของเนื้อเรื่องการวางปมการวางตัวละครก็ดีเนี่ยผมให้ผ่านส่วนตัวละครนักแสดงอีกอย่างนึงคือนักแสดงในเรื่องณตอนนี้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่มีใครที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยประดักประเดิกแข็งขึงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กทุกคนโอเคแล้วกับการแสดงการเป็นตัวละครทุกคนทำได้ดีแล้วส่วนเรื่องโพสต์การตัดต่อเทคนิคต่างๆพอมันเป็นละครปั๊บผมยิ่งไม่ซีเรียสคือภาพยนตร์บางเรื่องอ่ะผมก็ไม่ซีเรียสกับเรื่องโพสต์กับเรื่องงานเทคนิคงานผลิตต่างๆอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วนะพอมาเป็นซีรีส์หรือเป็นละครไทยปั๊บเนี่ยผมยิ่งแบบไม่ซีเรียสกับมันเข้าไปอีกอันนี้ผมพูดรวมนะผมบอกแล้วว่าซีรีส์กับละครผมขอมัดรวมกันถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันอยู่แต่ว่ามัดรวมกันไปก่อนเอาเป็นว่าเรื่องงานโปรดักชันเรื่องงานผลิตผมถือว่าผ่านโอเคนะครับโอเคคุณภาพดีกว่าละครซึ่งจริงๆซีรีส์อ่ะมันจะมีกลิ่นที่เป็นฟิล์มลุคเป็นภาพยนตร์ติดมาด้วยอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโอเคกับมันอยู่แล้วให้ถือว่าผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันณตอนนี้ที่ผมลุ้นอย่างเดียวคือเรื่องตอนแรกเอาอยู่แล้วตอนต่อไปจะสามารถขยี้ความปัง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 ถ้าเข้มข้นแบบนี้สักผมให้เลย3ตอนภายในตอนที่3แม่งรู้เรื่องเผลอๆตอนที่2เนี่ยแม่งรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นซีรีส์บอกอีกอย่างนึงผมจะไม่ให้คะแนนนะผมจะไม่ให้คะแนนผมจะให้คะแนนทีเดียวตอนจบเดี๋ยวจะให้คะแนนทีเดียวตอนจบซีรีส์แต่ณตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยปังไม่ปังเอางี้ดีกว่าลองดูถือว่าเป็นเทปทดลองนะครับผมย้ำอีกครั้งนะคะแนนจะไปให้ตอนซีรีส์ตอนสุดท้ายตอนจบซีรีส์แล้วนะครับผมณตอนเนี้ยฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์แบดจีเนียสเดอะซีรีส์โคตรปังเอี้ย ปังเวอร์ผ่านฉลุยใครที่คิดถึงซีรีส์ที่สนุกสนุกของไทยตอนฮอร์โมนบางคนแม่งชอบมากอุ้ยชื่นชอบมากตอนฮอร์โมนแม่งชอบมากแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ไอ้เหี้ยแม่งมันก็ค่อยๆลดทอนจนบางคนแม่งโหยหาคิดถึงแบดจีเนียสลองไปหาดูอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่ดีมากณตอนนี้นะอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่ดีมากแต่ไปดูเลยผมเชื่อว่าน่าจะสนุกและบันเทิงได้ไม่ยากไม่ขี้เหร่เอาแค่นี้ละกันนอนหนังการันตีฝากไว้ด้วยครับผมใครที่มีผลิตภัณฑ์โฮมเมดอย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วงโควิดถือว่าผมมองว่าทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวนะครับผมคนในครอบครัวทำอะไรเป็นผลิตภัณฑ์โฮมเมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะลองเฮ้ยอยากจะเริ่มต้นโปรโมทสินค้าผ่านทางโซเชียล
แต่ไม่ได้มีงบอ่ะบางคนเอ้ยบางคนมีจริงๆนะแบบเป็นน้องๆช่วงปิดเทอมทำนู่นนี่แล้วก็เอ้ยเปิดเพจขายเล็กๆไม่ได้มีอะไรเลยจะไปติดต่อช่องใหญ่ๆเพื่อจะขอซื้อโฆษณาก็แบบมันกำลังทรัพย์ไม่ค่อยมีลองทักมาดูถ้าคุณเป็นครอบครัวหนอนหนังแล้วทำอะไรขายผลิตภัณฑ์อะไรส่งมากล้าส่งมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ถือว่าแลกกันส่งมาให้ผมชิมแล้วผมก็รีวิวถือว่าแลกกันแต่ผมพูดตรงนะกล้าส่งมาก็จัดให้ครับผมก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปหนึ่งเรื่องครับฝากทุกครั้งคือภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือละครหรือซีรีส์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยโคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามละครทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยทำมาให้ทุกคนดูคุณจะรู้ได้ไงว่ามันสนุกจริงไหมเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับผมแล้วคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ